เป็นไงแค่ตามความรู้สึกผมมาตามมาก่อนเสร็จแล้วความรู้สึกจะเป็นของตัวเองทั้งหมดทีเดียวครับทิ้งไปเลยปึ๊บ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 ครับปึ๊บนี่นะจะสบายหลังแค่นี้แต่มันจะสบายเดี๋ยวเชื่อมาอย่าเพิ่งไปผมรู้แล้วว่าต้องทำอะไรต่อตังนิดๆร้อยไปสู่ภาษาเท่านี้นะครับจะอยู่ละนี่แหละคือความไม่สมดุลของร่างกายครับมันติดนู่นติดนี่นิดหน่อยแต่ว่าได้รับการปรับปุ๊บมันจะรู้ว่าเอออืมนี่เออทอดครับต้องน้ำหนักตัวนี่คนละเรื่องเลยหายใจใช่แค่นั้นก็แกเมื่อกี้หนูงอกนั้นมันร้อนข้างในเองอะเลยค่ะเบาวิวเลยตัวเบาวิวเลยร้อนเบาวิวเลยนะค่ะใช่ครับ นี่แหละที่อยากจะได้พลังงานบริสุทธิ์ก็ค่ะก็ได้ตามความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้เป็นเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกให้เรารู้เลยนะครับทีนี้เก็บตบปวดหัวมึนหัวเวียนหัวจะไม่มีต่อไปนี้เป็นแรงไหลยอดเลยยอดเลยแหละเป็นไงเนาะยอดอธิบายคำว่ายอดสิเบาตัวครับลุงเลยเบาวิวเลยเบาวิวเหมือนกับได้ร่างกายใหม่ใช่เลยอยากแข็งแรงทนทานทำงานได้ทั้งวันตลอดวันแข็งแรงทนทานทำงานได้ทั้งวันโอ้โหผลผลิตเยอะนะแล้วเมื่อก่อนคุณลุงที่ตอนที่ลูกยังไม่รู้จักคุณลุงนะหนูออกแดดน่ะแค่แป๊บเดียวแล้วมันใจอ่ะมันจะเต้นโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอ่ะถ้าไปทำยามะนาวทำได้อ่ะนั่งตู้แดดได้เมื่อก่อนไม่ได้หรอกเมื่อก่อนคือหนูก็จะตอนแรกที่หนูมารักษาคุณลุงอ่ะก็คือจะมันเป็นไงคะเป็นไมเกรนแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วแต่เวลาที่นุ่มเมื่อก่อนที่นุ่มมีปัญหาอะไรนุ่มจะฟังเทปของคุณลุงเมื่อวันที่22พฤศจิกาวันลอยกระทงอ่ะนั่นฟังครั้งนั้นนุ่มเสียบสมองนุ่มใส่คนละข้างกับแฟนนุ่มนะเพราะว่ามันมีเครื่องมันมีเน็ตอยู่เครื่องเดียวใช่ไหมหนูก็ใส่คนละหูอ่ะโอ้คุณลุงแล้วมันสบายอ่ะแต่พอตกตอนเช้ามันเวียนหัวปวดหัวบ้อไม่ถูกเลยหนูเข้าไปในห้องเข้าไปนอนแล้วก็มาใส่มาเอามาฟังต่อรับไปไม่ได้ไม่รู้อ่ะต้องเอาวันนั้นมาน่ะโอ้โหนี่หนูก็เลยบอกน้องชายว่าโอ้โหมันดีจริงๆนะที่เวทน่ะฟังเราเข้าใจว่าเออวันนี้เมื่อก่อนหนูจะคิดมากคุณคิดวนไปเวียนมาอยู่งั้นหนูก็ฟังเทปคุณลุงเนี่ยเออวันนี้ให้เหมือนให้เราใส่สมดท้องมันกบลุมดำอ่ะครับแล้วมันก็ท่านจริงๆหนูก็เลยเนี่ยบอกกับลูกสาวให้เขาใส่
ก็แนะนําลูกค่อยๆพูดครับแต่แรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับดีแล้วนะฮะที่เด็กๆรับเอาไว้ตอนต้นเนี่ยมันจะได้หลายๆอย่างนะคุณสิ่งที่มหัศจรรย์มากเป็นชีวิตบริสุทธิ์เหลือเกินนะครับในการที่สอดแทรกผ่านหูผ่านเสียงนะฮะมันจะไปปรับสมองปรับผิวกายด้วยนะครับผิวกายจะเนียนมากหน้าตาจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองหน้าตาจะดีมันจะชมสวยบอกให้ทราบไว้พนักงานที่จะเป็นยังไงนะโอเคเข้าใจตรงกันนะทุกคนแหละค่ะมันจะออกมาเป็นสมส่วนทุกคนค่ะอ้าวให้คะแนนร้อยนั่งเลยคุณลุงโน่เหรอค่ะครูหักคะแนนเป็นหนึ่งคะแนนค่ะเอาส้มมาเอาส้มเอาส้มให้ป้าครูหักคะแนนเป็นหนึ่งคะแนนเอาละนี่ผลไม้เอามาไงก็กลับพื้นไปเป็นยาหมดเลยโดนแล้วนะป้าโดนแล้ว